ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกบ่ายวันจันทร์เวลาบ่าย 3:00 นทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นนานาแบบนี้นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้เคล็ดลับของนานาจะเป็นเคล็ดลับการต้มมันฝรั่งค่ะคุณผู้ชมส่วนเมนูของนานาเนี่ยนะคะเอาใจสายโซเชียลเลยล่ะหลายคนตอนนี้บอกว่าโปเตโต้บับเบิ้ลเนี่ยคือมันฝรั่งต้มแล้วเอาไปทอดกรอบๆเนี่ยฮิตเหลือเกินวันนี้นานาก็เลยมีวิธีการทำโปเตโต้บับเบิ้ลมาฝากคุณผู้ชมกันส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยพร้อมเคล็ดลับแบบจัดเต็มเลยกับเมนูแซลมอนเปรี้ยวหวานมะขามเปียกค่ะการต้มมันฝรั่งเนี่ยนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปการจะทำมันบดการจะทำเฟรนช์ฟรายหรือการจะทำเมนูอะไรก็ตามพันของมันฝรั่งมีผลกับรสชาติเสมอแต่เวลาต้มทำยังไงให้มันฝรั่งของเราเนี่ยมีรสชาติมันฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่มีแป้งอยู่ในนั้นสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้มเปล่าๆเนี่ยเจ้ามันของเราก็จะเป็นเหมือนแป้งต้มธรรมดาทุกครั้งเวลาต้มมันฝรั่งก็เลยแนะนำให้คุณใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปในน้ำเคล็ดลับของนานาวันนี้คือเคล็ดลับการต้มมันทั้งหัวแล้วมันทั้งหัวของเราเนี่ยคุณผู้ชมเวลาต้มเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณปอกเปลือกเลยเนี่ยนะคะเราต้มลงไปเนี่ยแป้งที่อยู่ในมันเนี่ยจะกระจายออกมาทำให้มันของคุณเนี่ยนะคะไม่ค่อยอร่อยเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะต้มมันทั้งหัวใช้เวลานานหน่อยแต่เวลาต้มเนี่ยเขาจะแนะนำให้บากแบบนี้คือเอามีดกรีดลงไปตรงกลางแบบนี้เลยนะให้ทั่วจากนั้นเขาจะมีรอยอย่างนี้อยู่เราจะเอามันฝรั่งของเราต้มจนกระทั่งมันของเราสุกทำแบบนี้จากนั้นใส่ลงไปต้มจนกระทั่งมันของเราสุกวิธีการสังเกตว่ามันสุกแล้วคุณเอาซ่อมจิ้มก็ได้ค่ะหรือเอามีดปลายแหลมจิ้มลงไปถ้าจิ้มลงไปเสร็จแล้วทะลุลงไปเลยแปลว่ามันของเราใช้ได้แล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันของเราเนี่ยนะคะเหมือนตัวเนื้อเขาเนี่ยดันเปลือกออกมาแบบนี้แปลว่าเราเห็นได้เลยว่ามันของเราสุกแล้วคุณดูนะแบบนี้เนี่ยจากนั้นเอาลงไปแช่น้ำเย็นจัดๆค่ะมาปอกเปลือกมันกันหยิบเขาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยเปลือกของเขาหลุดออกง่ายแบบนี้เลยคุณเนี่ยเท่านี้เองเพียงแค่เอามือรูดบิดแค่นี้เองค่ะคุณก็ปอกเปลือกมันฝรั่งได้ง่ายมากแล้วหลังจากมันฝรั่งของเรานะคะปอกเปลือกเรียบร้อยแบบนี้เราจะเอามันฝรั่งของเรามาขูดหรือมาบดก็ได้เพราะว่าเราจะเอาเจ้ามันตัวนี้เนี่ยนะคะไปทอดต่อโอเคหูยนุ่มมากสุกแบบสุกแล้วจริงๆดูสิเวลาใช้ตัวนี้นะคะระวังมือนะคุณอาจจะเห็นว่ามันไม่คมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันขูดโดนเนื้อเราเข้าไปเนี่ยเนื้อหายเลยนะเราจะได้มันแบบนี้มาจากนั้นเราจะเอามันตัวนี้มาทำโปเตโต้บับเบิ้ลกันค่ะตักโปเตโต้บับเบิ้ลของเราลงภาชนะเสิร์ฟอุ้ยตายแล้วเสียงโอ้ยตายแล้วเสียงแบบนี้แหละสีจะสวยยิ่งขึ้นหลอกทุกคนว่าเราทานผักพาสลีย์นะคะโรยลงไปจากนั้นมันจะมีรสเผ็ดๆหอมๆด้วยพริกไทยดำบดใหม่ๆแบบนี้เลยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูผัดหมี่สิงคโปร์มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดเนื้อไก่ผัดพอสุกใส่หอมใหญ่ใส่เห็ดหอมตามด้วยแครอทและพริกฝรั่ง3สีผัดให้เข้ากันใส่เส้นหมี่ขาวปรุงรสด้วยผงกะหรี่น้ำตาลทราย
ซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกใส่ขึ้นช่ายซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดผัดหมี่สิงคโปร์ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูเบอร์เกอร์ลาบคีโตมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่เนื้อวัวสับติดมันลงในภาชนะตามด้วยข้าวคั่วพริกขี้หนูแห้งซอยเกลือฮิมาลายันไข่ไก่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ซีโร่ชูการ์ตราสีสันน้ำหวานเกรดพรีเมียมปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเขาผสมให้เข้ากันจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมกดให้แบนจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเนื้อที่เตรียมไว้ลงจี่จนสุกทั้งสองด้านนำขึ้นเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยเกลือฮิมาลายันใส่น้ำส้มสายชูตีผสมให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นขึ้นค่อยๆเติมน้ำมันมะกอกตีผสมให้เข้ากันหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตร2ซีโร่ชูการ์ราสีสันต่อด้วยใส่ข้าวคั่วและพริกขี้หนูป่นคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะวางผักกาดแก้วลงในภาชนะตามด้วยเนื้อที่จี่ไว้เชดดาร์ชีสมะเขือเทศแตงกวาผักชีฝรั่งผักชีลาวหอมแขกและผักกาดแก้วพร้อมเสิร์ฟคู่กับมายูลาบคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิได้มันฝรั่งของเราขูดแบบนี้แล้วคุณดูเนื้อสิปรุงรสเพิ่มนะคะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและแป้งข้าวโพดเพียงแค่3อย่างนี้เคล้าให้เข้ากันกับมันฝรั่งของเราเวลาทอดเนี่ยนะข้างนอกจะกรอบกรอบเลยแล้วข้างในเนี่ยจะนุ่มอร่อยแม่กินกับซอสนี่เพลินสุดๆเลยล่ะโอเคเราจะได้เนื้อมันของเราที่เหนียวแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะแบ่งเป็นก้อนๆเท่าๆกันวิธีการแบ่งที่ง่ายที่สุดของนานาเนี่ยนะคือนานาจะใช้สกู๊ปไอศกรีมค่ะสกู๊ปเล็กใส่ลงไปแล้วก็แป้งที่ใส่เป็นแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อทำให้เขาไม่ติดกันใส่ลงไปในจานจานของเราก่อนใส่เคล็ดลับไม่บอกใครเลยนะเนี่ยเอาแป้งข้าวโพดโรยเพื่อให้เวลาเราใช้งานเขาเนี่ยนะคะใส่มันของเราลงไปมันของเราจะไม่ติดจานโรยแป้งแล้วใส่มันของเราลงไปแบบนี้1ชิ้นคุณขาเอาซ่อมกดแบบนี้โอเคเราก็จะได้1ชิ้นอย่างนี้แล้วทำจนเต็มจานแล้วเรามาลงทอดกันค่ะหลังจากที่กดมันเป็นชิ้นขนาดตามต้องการเรียบร้อยตั้งน้ำมันสำหรับทอดให้ร้อนจัดๆนะคุณผู้ชมเราก็เอาเจ้า potato bubble ของเรา
ลงทอดเลยเวลาทอดนะคะสะบัดมันฝรั่งของเราไปอีกทางหอมมากถ้าคุณอยากให้หอมมากขึ้นคุณใส่เนยสดลงไปในมันฝรั่งตอนบดด้วยก็จะทำให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยหรือถ้าเกิดอยากปรุงสมุนไพรต่างๆจะใส่กระเทียมผงใส่พาสลีย์ใส่อะไรลงไปเพื่อปรุงรสมันฝรั่งบับเบิ้ลของเราให้มีรสชาติมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็ได้เช่นกันโอเคชิ้นไหนที่ได้แล้วเราจะตักขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้มันของเราได้ที่แล้วเขาบอกว่ามันเป็น potato bubble เพราะว่าข้างในมันเป็นโพรงจริงๆอะคุณแล้วโพรงแบบนี้มันกรอบแบบกรอบกรวบเลยจิ้มกับซอสนะซอสมะเขือเทศนะอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวนาตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะตัก potato bubble ของเราลงภาชนะเสิร์ฟอุ้ยตายแล้วเสียงโอ้ยตายแล้วเสียงแบบนี้แหละความสุขของเด็กอ้วนอย่างเราจะบอกคุณว่ามันดีมากมันกรอบมากจริงๆแม่มันจะขาดไปได้ยังไงเนาะเด็กอ้วนก็ต้องมาคู่กับซอสมะเขือเทศแต่ไม่ใช่แค่นั้นค่ะคุณขา potato bubble เนี่ยสีจะสวยยิ่งขึ้นหลอกทุกคนว่าเราทานผักพาสลีย์นะคะโรยลงไปจากนั้นมันจะมีรสเผ็ดๆหอมๆด้วยพริกไทยดำบดใหม่ๆแบบนี้เลยเกลือเค็มแล้วเพราะว่าเราอ่ะใส่เกลือลงไปตั้งแต่ตอนต้มที่สำคัญเกลือเราก็ใส่ลงไปค่อนข้างเยอะตอนที่เราบดมันเพราะฉะนั้นชิมก่อนนะสูตรนี้ของนานาว่ามันพอดีแล้วเรียบร้อยแล้วกับเมนู potato bubble ค่ะรับรองเอาสูตรของนานาไปตั้งแต่ตอนต้มมันเนี่ยนะคุณจะต้มมันง่ายขึ้นคุณจะทอด potato bubble ได้กรอบแบบนี้รับรองเลยล่ะค่ะว่าคลิปโซเชียลของคุณเนี่ยนะจะกระหน่ำไม่แพ้คนอื่นเลยกับเมนู potato bubble ค่ะเมนูของทอดกับกรอบแบบนี้แนะนำให้ทานตอนร้อนๆนะคะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูพร้อมเคล็ดลับแบบจัดเต็มกับเมนูแซลมอนเปรี้ยวหวานมะขามเปียกค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ซอสที่รสชาติจัดจ้านมองถ้าไปเห็นแซลมอนของเราเลยคุณผู้ชมสักหนึ่งช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าถ้าหากว่าไปนั่งรับประทานตามร้านชิ้นนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านสาระดีๆหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านสาระดีๆจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอวรวรรณชมกันด้วยค่ะค่ะพกามานะคะเป็นเจ้าของร้านสาระดีๆค่ะร้านสาระดีๆนะคะตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะหลักๆของเราก็จะเป็นเมนูสลัดแล้วก็เมนูอาหารจานเดียวมีข้าวมีสปาเกตตี้ค่ะแล้วคิดยังไงคะถึงได้สนใจอยากจะมาร่วมร้านในเครือข่ายลดบริโภคเค็มกับพวกเราคะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนปรุงเราเป็นแม่ครัวการที่เราจะเป็นคนปรุงอาหารที่ดีเราต้องลงลึกไปถึงการดูแลสุขภาพคนให้มากที่สุดฟังคุณประกาศมากแล้วหมอเคลิ้มขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากที่ใส่ใจกับสุขภาพของผู้บริโภคของเรานะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทราบว่าคุณได้ส่งเมนูมาให้เราดูก็หลายเมนูแต่เราสนใจเมนูข้าวกะเพราหมูสับคั่วแห้งเล่าสิคะเมนูนี้ที่มาเป็นยังไงเชิญค่ะคิดเมนูนี้ขึ้นมาด้วยความที่มีการถกเถียงกันเรื่องกะเพราที่ไม่ใส่ผักเราก็เลยลองดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำกะเพราสูตรโบราณเราจะทำอย่างไรดีพอลองทำออกมาแล้วเนี่ย
กะเพราสูตรที่มีแค่หมูกับกะเพราแล้วก็ตัวเครื่องเทศสมุนไพรขึ้นมามันก็ทำให้เมนูนี้มันออกรสออกชาติแล้วก็เราก็ไม่ได้ปรุงมากอยากให้เนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์ที่มันสดใหม่อะค่ะช่วยชูรสของกะเพราแล้วก็ทานกับข้าวที่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยที่คุณลูกค้าหลายคนที่ทดลองทานก็ชอบอกชอบใจกันค่ะอาจารย์แอบได้ยินว่าคุณกามาบอกว่าใช้ของสดใหม่ไม่ได้ใช้ของโปรเตสมันก็จะช่วยชูรสตรงนี้จุดหนึ่งนะคะมันจะมีความหวานหอมของเนื้อหมูโดยธรรมชาติแล้วก็เครื่องเทศนะคะทั้งกระเทียมกะเพราแล้วก็พริกเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% เราจะสามารถที่จะลดการใช้ซอสปรุงรสหรือเครื่องปรุงรสลงได้ 25% เช่นเดียวกันค่ะคุณปกามาทราบใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณปกามาจะต้องเข้าครัวพิสูจน์ให้เราเห็นว่าตำรับนี้เมื่อปรับสูตรเสร็จแล้วคุณชิมเองคุณยอมรับว่ารสชาติดีและมั่นใจว่าจะทำตำรับนี้ขายค่ะได้ค่ะอาจารย์โอเคงั้นก็ขอขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราเจอกันที่ครัวนะคะคุณปกามาค่ะจ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกำลังใจให้ค่ะข้าวกะเพราหมูสับคั่วแห้งปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่971มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่753มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 22%สปาเกตตี้ผัดขี้เมาปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1010มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่762มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 25% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ชอบรับประทานเนื้อปลาแล้วก็บอกว่าเป็นโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็วันนี้ต้องถูกใจนะครับกับเมนูแซลมอนเปรี้ยวหวานมะขามเปียกนะครับเอาล่ะพอจะทอดคุณผู้ชมก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดโดยเฉพาะนั่นก็คือน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจและสำหรับปลาแซลมอนก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเวลาเราซื้อเราต้องเลือกซื้อปลาที่ค่อนข้างสดนะคุณผู้ชมแล้วก็พยายามเลี่ยงบริเวณท้องที่มีรูแบบนี้ถ้ารูกว้างๆโบ๋ตรงบริเวณช่วงท้องเวลาทอดเนี่ยส่วนนี้จะกลางอ้าออกแล้วก็จะไม่ค่อยสวยชิ้นนี้ก็ถือว่าบางระดับหนึ่งสำหรับการรับประทานคนเดียวบางคนก็ต้องซื้อหนากว่านี้อีกนะคุณผู้ชมเอาละเราได้แซลมอนมาแล้ว1ชิ้นโดยลำพังแซลมอนเนี่ยจะลงกระทะจี่ใช้น้ำมันน้อยๆแต่ถ้าเมื่อไรคุณผู้ชมอยากให้แซลมอนของเราเนี่ยสุกเหลืองก็ต้องเตรียมน้ำมันร้อนพอสมควรคลุกแป้งประกอบอาหารตราโกกิสักนิดนะคุณผู้ชมแค่ใส่ลงไปนิดหน่อยนี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็จัดการคลุกคลุกก่อนทอดเนี่ยคุณผู้ชมให้ทั่วๆเสร็จแล้วก็สะบัดสะบัดซะเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้ก็พร้อมแล้วที่จะทอดรับรองได้เนื้อปลาจะสวยชวนรับประทานและที่สำคัญเราไม่ต้องทอดนานนะคุณผู้ชมเดี๋ยวความชุ่มฉ่ำของเนื้อปลาแซลมอนจะหายไปสมดปั่นน้ำมันเริ่มร้อนปานกลางเราก็หย่อนเลยคุณผู้ชมปลาแซลมอนนี่ถือเป็นปลาที่สุกง่ายแล้วก็ไวมากนะคุณผู้ชมนะบางคนก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเต๋าก็ได้คุณผู้ชมแต่บังเอิญของเราชิ้นนี้สวยแล้วเราก็ตั้งใจอยากจะเสิร์ฟคนละ1ชิ้นไปเลยคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมครับปลาแซลมอนของเราสุกแล้วเราจะมาทอดแซลมอนของเราจนกระทั่งเหลืองกรอบเอาแค่สุกและเป็นสีน้ำตาลเฉพาะขอบเท่านั้นพักไปสักครู่นึงเรามาทำน้ำมะขามเปียกสำหรับราดกันนะครับเราจะต้องทำน้ำมะขามเปียกสำหรับราดแซลมอนทอดเราก็เริ่มต้นนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดหนึ่ง
เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บคุณผู้ชมถ้าได้น้ำตาลตะโหนดหรือน้ำตาลมะพร้าวคุณภาพดีๆจะเยี่ยมยอดมากเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้นะครับตามด้วยน้ำปลาพริกชี้ฟ้าเหลืองคุณผู้ชมครับสับให้ละเอียดเลยนะจนน้ำตาลละลายและเครื่องปรุงทั้งหมดเข้ากันคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีเปรี้ยวเรามีหวานเรามีเผ็ดแล้วก็มีเค็มครบรสอยู่ในนี้เลยนะครับและเพื่อให้ซอสมะขามของเรามีกลิ่นหอมมากๆใส่หอมแดงเจียวคุณผู้ชมผัดหอมแดงเจียวจนกระทั่งนุ่มมันจะมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งส่วนไว้สำหรับโรยหน้านะคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิซอสจะเปลี่ยนสีน้ำตาลจะละลายรสชาติจะจัดจ้านเนี่ยคลุกข้าวสวยร้อนๆ perfect นะคุณผู้ชมเอาล่ะปิดเตาได้เอาล่ะคุณผู้ชมเราได้ซอสที่รสชาติจัดจ้านมองถ้าไปเห็นแซลมอนของเราเลยคุณผู้ชมเอาแบบกรอบใหม่ๆอีกสักนิดหนึ่งไว้ท็อปปิ้งสัก1เม็ดสัก1ช่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยบอกได้คำเดียวว่าถ้าหากก็ไปนั่งรับประทานตามร้านชิ้นนี้เป็นร้อยนะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเมนูวันนี้ที่เรานำมาฝากกันคงเป็นที่ถูกใจนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่ได้ทุกวันจันทร์นะครับบ่าย 3 โมงทาง Workpoint กดหมายเลข 23วันนี้ก่อนจากกันก็ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพความสะอาดยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรปล่อยปะละเลยนะครับวันนี้สวัสดีครับนามีเรื่องขนมปังมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็จะเอาเจ้าขนมปังตัวนี้ไปทำเป็นเมนูชื่อโรตีจอนขนมปังเก่าของเราเนี่ยนะคะนาเอามีดฟันเลื่อยผ่าเข้าไปแบบนี้จากนั้นเจ้าเนื้อสับปรุงรสของเราเนี่ยนาใส่ลงไปเลยโอ้โหผัดพริกขิงลูกชิ้นหมูฟักทองหนึ่งใส่ลูกชิ้นลงไปผัดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะตักลูกชิ้นหมูผัดพริกขิงใส่จานน่าทานนะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ